ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big Scooter รุ่นใหม่แต่ก่อนอื่นผมจะขอตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่านี่คือภาพของ X-Max 300ปี2023ใช่หรือไม่สืบเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า Yamaha ได้เปิดตัวX-Max 300สีสันใหม่ของปี2023ไปเรียบร้อยแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของ Yamaha ในยุโรปก็ปรากฏว่าเจ้า X-Max 300คันนี้เป็นสีไอคอนบลูของปี2022ครับเปิดตัวไปตั้งแต่ต้นปี2565ที่ผ่านมาแล้วส่วนภาพนี้คือภาพเรนเดอร์ของ X-Max รุ่นใหม่ที่ถูกจับภาพได้ในแบบสปายช็อตรถทดสอบที่วิ่งอยู่ในยุโรปโดยทางสำนักแต่ง RBA Design ได้นำภาพรถทดสอบที่มีการติดสติ๊กเกอร์พรางตัวรอบคันมาทำการเรนเดอร์ให้ดูแล้วใกล้เคียงความจริงที่สุดครับย้ำนะครับว่าภาพ X-Max รุ่นใหม่สีขาวคันนี้เป็นภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG ยังไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดซึ่งทางสำนักแต่ง RBA Design ได้นำภาพรถทดสอบที่ถูกจับได้มาทำการเรนเดอร์ขึ้นมาใหม่ทั้งคันซึ่งดูแล้วก็มีส่วนใกล้ความจริงมากทีเดียวครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่ารูปแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นอาจจะคล้ายคลึงของเดิมแต่เป็นการดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันย้ำนะครับว่ามันถูกออกแบบใหม่หมดทั้งคันตั้งแต่หัวจรดท้ายไม่มีอะไรเหมือนเดิมไฟหน้า LED รูปแบบใหม่พร้อมไฟ DIL ที่มีความแหลมคมฉบเฉี่ยวมากขึ้นแฟริ่งหน้าให้ความปราดเปรียวดุดันเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชีบังลมหน้าเป็นแบบไฟฟ้าและไฟเลี้ยวถูกยัดขึ้นไปอยู่ที่ด้านข้างของบังลมหน้าจากข้อมูลของสื่อมวลชนในยุโรปต่างก็บอกว่า Yamaha X-Max รุ่นใหม่จะใช้เรือนไม้แบบ TFT สีสันสวยงามที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งจะเป็นจุดขายสำคัญของเจ้า X-Max รุ่นใหม่แต่ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นวันนี้ไม่มีใครตอบได้ครับว่าจะยังคงเครื่องยนต์300cc อยู่ต่อไปหรือจะมีการปรับเพิ่มเป็น350หรือ400cc อีกเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นครับลุ้นกันที่งาน IGMA Show 2022วันที่8พฤศจิกายนที่จะมาถึง Yamaha จะเปิดตัว X-Max รุ่นใหม่หรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ